ัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้สิพามาเบิ่งอุโมงค์ทัวร์เนาะข้างทัวร์ที่ค่อนข้างที่จะประหยัดนิดนึงพี่น้องที่อันณภาพรได้เฮ็ดเองอีหลาเฮ็ดเองเนาะค่ะเนาะทัวร์นี้อายุได้20มื้อแล้วพี่น้องทัวร์นี้เป็นทัวร์ที่มีอายุ20วันแล้วเพิ่งทําเสร็จเมื่อวานนี่แต่ว่าเมื่อวานนี่ค่ําก็เลยบ่ได้อัดคลิปให้พี่น้องเบิ่งทัวร์มีอายุ20มื้อแล้วก็เริ่มจะเฮ็ดข้างให้เพิ่นทําข้างให้เพิ่นโดยเฮ็ดเป็นอุโมงค์เลยพี่น้องใส่ไม้ไผ่ล่ะกะสายยางสายน้ําหยดเก่าเนาะที่เหลือใส่พี่น้องสายน้ําหยดเก่าที่เหลือใช้เอามารีไซเคิลใหม่ให้มีประโยชน์พี่น้องที่มันขาดมันเพมันพังเนาะก็เลยเอามารีไซเคิลให้มีประโยชน์ขึ้นแล้วที่นี่กะใส่ฟางด้วยพี่น้องใส่เชือกฟางฟางทั้งเบิดจะใส่ UC ม่วนงบประมาณ40บาทเนาะที่ลงทุน40บาทที่ซื้อเชือกฟางราคาไอ้เชือกเอ้ยบ่แม่นเชือกสายยางน้ำยศที่สายยางเก่าเนาะที่มันขาดมันหยังที่มันใส่บ่ได้แล้วก็เลยนำมารีไซเคิลประยุกต์ใส่ทั่วทั้งเบิดนี่จะมีอยู่100หลุมเด้อพี่น้องเด้อปลูก100หลุมหลุมละ 6-7 ต้นบางต้นก็บ่ถึงเนาะคือต้นนี้นี่6ต้นนี่คือทัวอายุ20มื้อมื้อคืนฝนตกนะคะเพิ่นได้น้ำฝนเพิ่นก็จะเขียวขึ้นนะคะสำหรับพี่น้องคนใดที่เพิ่นจะเอาไปประยุกต์ใส่ก็สามารถเอาไปใส่ได้เด้อพี่น้องเด้อวิธีการก็ง่ายๆจังซี่ล่ะค่ะใส่ไม้ไผ่เป็นหลักใส่ไม้ไผ่เป็นหลักข้างบนก็จะเป็นไม้ไผ่ขึงด้วยเชือกฟางอีกคือเก่านะคะยึดด้วยไม้นะนี่คืออุโมงค์ถั่วเด้อพี่น้องเด้อปลูกถั่วร้อยหลุมนะคะ2ข้างข้างละ50ข้างละ50หลุมนะเฮ็ดเป็นอุโมงค์มาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งอันนี้คือ EP แรกของการปลูกถั่วเด้อพี่น้องเด้อถ้าเบิ่งตอนขึ้นข้างจะเป็นลักษณะประมาณใดจะเป็นแบบใดให้พี่น้องกดติดตามไว้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะอัปเดตให้เบิ่งทุกๆสัปดาห์นะคะส่วนถ้าอยากให้ถั่วแตกกอดีแตกยอดดีให้เด็ดยอดเด้อพี่น้องเด็ดยอดของถั่วนี่ปลายยอดนะเด็ดออกเพิ่นก็จะแตกออกทั้งข้างนี่ตอนนี้ยังไม่เด็ดนี่แต่ก็จะเด็ดละพี่น้องนี่ให้เด็ดยอดออกนะคะเด็ดยอดออกถั่วก็จะแตกออกแตกกิ่งออกทั้งข้างเนาะนี่แตกตาออกดีกว่าบ่เด็ดพี่น้องลองทำมึงแล้วก็ได้ผลดีนะคะอยากให้ถั่วเป็นพุ่มเป็นกอใหญ่นะคะให้เด็ดยอดออกเด็ดยอดตรงกลางออกจังสินี่เพิ่นก็จะแตกออกด้านข้างถั่วก็จะแตกออกด้านข้างนะคะยอดของถั่วจะแตกออกด้านข้างสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดติดตามไว้นะคะเพื่อที่จะได้บ่พลาดคลิปอัปเดตทัวอุโมงค์ไม่หนีนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้พี่น้องลงเบิ่งทุกๆสัปดาห์เลยนะคะนี่อุโมงค์ทัวร้อยหลุมเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้า